สายสัมพันธ์พระราชวงศ์ในสมเด็จพระศรีสุรินทราบรมราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระองค์ทรงมีพระชนมายุยาวนานถึง6แผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่9สายสัมพันธ์ของพระองค์เริ่มที่ทรงเป็นพระราชปนัดดาเหลนปู่ทวดในรัชกาลที่1เป็นพระราชนัดดาหลานปู่ในรัชกาลที่2เป็นพระภัตติยะหลานของลูกพี่ลูกน้องในรัชกาลที่3เป็นพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่4เป็นพระบรมราชเทวีพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่5เป็นพระมาตุฉาเป็นป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7เป็นพระอัยยิกายาในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9และสุดท้ายยังเป็นพระปัยยิกาเธอหรือย่าทวดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกด้วย